สวัสดีจ้าจ้านัดกับกลับมาอีกแล้วมื้อนี้อาการดีขึ้นแล้วจ้าก็มื้อนี้นัดกับสิมาเว้าถึงเรื่องการใช้ชีวิตอยู่การใช้ชีวิตอย่างไรในต่างแดนเพื่อความอยู่รอดอันนี้นัดขอเว้าในแง่มุมของนัดขอบอกเกี่ยวกับชีวิตของนัดด้วยจ้าบ่ได้พาดพิงถึงผู้ใดแล้วก็บ่ได้เว้าว่าผู้ใดด้วยจ้าต้องขอนัดต้องขอบอกไว้ณที่นี้ก่อนด้วยจ้าเพราะว่าอันดับแรกเลยนะกสิเว้าว่าเว้าถึงการใช้ชีวิตของนัดอยู่นี่จ้ะนัดมาอยู่นี่ครั้งแรกนัดก็คล้ายๆกับกินอาหารอยู่นี่บ่ค่อยได้จ้ะคือว่าเริ่มแรกเลยนะก็กินขนมปังเนาะแฟนที่ขนมปังให้กินขนมปังโทสต์ขนมปังปิ้งอ่ะจ้ะแล้วก็ทาเนยอ่ะจ้ะแล้วก็มีคือนี่เนาะแล้วก็มีไข่ต้ม2หน่วยบ่แล้วก็เปปเปอร์แบ็คเปปเปอร์แล้วก็พริกไทยดำแล้วก็เกลือบ่ห้วยใส่ไข่น่ะจ้ะแล้วก็น้ําชาจ้ะมีแค่นั้นล่ะจ้ะนัดคิดในใจว่าโอ้น่ะสิอยู่ได้บ่เนาะน่ะสิกินได้บ่เนาะประมาณนี้นะแต่บ่ได้แบบเว้าออกมาให้แฟนได้ยินน่ะจ้ะคือว่ากินอยู่แต่กินแบบก็เงียบๆในใจเจ้าของแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดท่าแบบรังเกียจบ่ได้เฮ็ดท่าแบบว่าบ่พอใจคือว่ามีหยังก็กินตอนแรกๆน่ะกินไปกินมามันบ่เผ็ดมันก็บ่เผ็ดอาหารเขาเจ้ามันก็จืดเนาะมันฝรั่งแล้วก็อีหยังอีกล่ะมันจืดอาหารสมาจืดน่ะก็ไปเอากับพริกแล้วพริกโขงมาห้วยใส่มาห้วยใส่ถ้าที่มันก็บ่ค่อยแบบสิเข้ากันปานใดแต่น่ะก็อยากกินเผ็ดๆน่ะจ้ะน่ะก็เลยเอากับพริกโขงมาห้วยพอมีรสชาติขึ้นน่ะจ้ะแฟนก็เลิศโตนอยู่แฟนก็ถามว่าเธอโอเคมั้ยเธออยู่ได้มั้ยยังก็ถามนัดก็บอกว่านัดอยู่ได้บ่เป็นหยังบ่มีปัญหาคือเราเป็นคนกินง่ายก็จริงอยู่จ้ะแต่ว่าแรกๆก็อยากสิปรับยากแน่จ้ะวันที่นี้แป้งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอมื้อใดว่างๆฉันหยุดงานฉันสิพาเธอไปร้านเอเชียในเมืองเดี๋ยวสิพาไปซื้ออาหารไทยมาเฮ็ดกับเขากินอันตอนแรกน่ะก็วันที่นี้พอแต่แฟนหยุดแป้งก็พาไปร้านเอเชียไปซื้ออาหารไทยเฮาแล้วก็ไปซื้ออันปลาน่ะจ้ะปลาแดกเฮานี่ล่ะบ่ง่ายๆมันก็เหม็นเนาะในความรู้สึกเฮาเฮ็ดกับเขาโอ้ยกินขึ้นนัวคือแซ่บแถมต่างบ้านมากมาอยู่ดนเนาะบัดนี้พอได้กินปลาแดกโอ้ยจะแม่นปลาแดกขึ้นสวรรค์ปลาแดกบ้านเฮาเฮงแซ่บเนาะบัดนี้ก็หอมแหละบัดนี้ทางเขาเจ้าสิเป็นลมฝรั่งสิเป็นลมเขาเจ้าเหม็นแต่ว่าเพิ่นก็เข้าใจด้วยจ้ะบ่แม่นว่าบ่เข้าใจแต่ว่าเฮาก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราคือว่าเฮ็ดเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดบัดนี้ก็ฉีดสเปรย์ทั่วบ้านแล้วบัดนี้แล้วก็หาเทียนหอมมาจุดแล้วบัดนี้ไล่ความเหม็นออก พยายามแบบเฮ็ดให้กลับมาคือเก่าหลังจากแฟนเลิกงานมากคือว่าทุกสิ่งจะต้องหอมในภายในบ้าน จ้ะนักก็กินแต่ว่าหมายถึงว่าอาหารไทยนะบ่ได้ซื้อทุกอาทิตย์บ่ได้ซื้อทุกอาทิตย์แล้วจ้ะอาหารไทยเดือนนึงบางครั้งนักอาจสิไปแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งแค่นั้นบางที่เดือนนึงนักก็บ่ไปเลยคือว่านัดสิไปแต่เทสโกส่วนมากเพราะว่าเทสโกมีอาหารไทยขายแต่ว่าบ่ได้มีทุกอย่างบ่ได้มีหลายแต่ว่าก็พอหาได้อ่ะจ้ะนัดสิประเภทแบบว่านัดไปซื้ออาหารอยู่ไปซื้อผักซื้อหยังสิในเทสโกมันสิมีของประเทศอื่นน่ะจ้ะประเทศสเปนหรือว่าประเทศอื่นคล้ายๆกันน่ะผักมันสิแบบใส่แท่นกันได้นัดก็สิเอาอาหารหมู่นั้นมาประยุกต์ใส่มาประยุกต์เฮ็ดให้มันเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาอ่ะจ้ะแต่ว่าขออย่างเดียวขอให้มีปลาแดกขอให้มีคืออย่างละชริมเพสกะปิมันก็ใส่แท่นปลาแดกได้เวลาเฮาตําส้มตําปลาแดกเบิดปลาเบิดเฮาก็ใส่กะปิแท่นก็ได้จ้ะคือว่าอันนี้นัดคือว่าบ่ค่อยกังวลจังปานใดเรื่องอาหารไทยจ้ะนัดพอสิหาอีหยังมาแบบคลุกเข้ากันหาหยังมาประยุกต์ใส่แท่นกันได้อ่ะจ้ะนัดจะบ่คิดมากปานใดเพราะว่ามันมีเทสโกอยู่จ้ะแต่ว่าอาสดาส่วนมากนัดสิบ่ค่อยไปอาสดาเพราะหยังเพราะว่ามันบ่ค่อยมีอาหารไทยจ้ะมันบ่ค่อยมีผักก็มีอยู่แต่ว่ามันมีข้าวขายข้าวหอมมะลิอ่ะจ้ะข้าวขายแต่ว่าถุงละ2โลแค่นี้อ่ะจ้ะกินบ่กี่มื้อก็เบิดแล้วแต่ว่าเทสโกถุงละกระสอบเป็นกระสอบประจํามาจากเมืองไทยเฮานั่น5โลนัดก็กินได้เป็นเดือนพุ่นเด้ออย่างนัดประหยัดได้อ่ะจ้ะบัดนี้นัดหลังจากหันนัดก็คือว่านัดก็กินอาหารคือเขาเจ้าน่ะจ้ะมีหยังนัดก็กินนัดบ่ค่อยเรื่องมากนัดบ่ค่อยจุจี้จุกจิกเรื่องอาหารปานใดจ้ะมีหยังนัดก็กินกินได้เบิดเข้าเมืองตาเหลียวก็ต้องอยู่ตาตามเด้อจ้ะอันนี้นัดหมายถึงตัวนัดเด้อจ้ะนําบ่ได้ผัดพิงทุกผู้ใดบ่ได้ว่าผู้ใดเด้อจ้ะต่อไปนะก็สิเว้าถึงว่าทำไมฝรั่งถึงชอบผู้หญิงไทย
ก็เพราะว่านักเคยถามแฟนนัดว่าเป็นยังเธอถึงมักผู้หญิงไทยเป็นยังเธอคือมักฉันประมาณนี้จะก็เคยถามนะจ๊ะแฟนก็เลยบอกว่าแม่หญิงไทยเฮาเนี่ยหนึ่งละเสน่ห์ที่ผิว2หยิ่มง่าย3คือว่าเป็นแม่หญิงที่แบบอ่อนโยนคือว่าแม่หญิงไทยเฮานี่เป็นแม่บ้านแม่เรือนคือทําความสะอาดคือว่าคือเฮาอยู่เมืองไทยเฮามีสามีไทยบอกถึงนะจ๊ะบอกถึงยกตัวอย่างสามีออกไปเฮ็ดงานเฮากับงานบ้านงานเรือนคือว่าเฮาเป็นแม่หญิงเฮาเฮ็ดเบิดทุกอย่างนัดคือการนัดมานี่นัดก็เฮ็ดบ่ซุอย่างคือการรีดพงรีดผ้าแฟนก็ซอยจ้ะแต่ว่านัดก็บ่ค่อยให้เฮ็ดบ่ซุอย่างเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคนเป็นภรรยาจ้ะที่สิต้องเฮ็ดนะจ้ะแต่ว่าแฟนก็ซอยด้วยจ้ะบ่ซอยแต่ว่าคิดแต่ว่านัดเห็นเมียฝรั่งเขาเจ้าอยู่นี่จ้ะเขาเจ้าสิบ่ค่อยแบบว่าเขาเจ้าเฮ็ดอยู่แต่ว่าเขาเจ้าจมถ้าผัวบ่เฮ็ดซอยเขาเจ้าจมแล้วเขาเจ้าก็แบบว่าอยู่นี่มันสิทธิเท่าเทียมกันคือว่าฉันเฮ็ดแล้วคุณคือบ่เฮ็ดประมาณนี้คือว่าจมให้สามีต้องคุณต้องเฮ็ดนะบ่แม่นว่าบ่ให้ฉันเฮ็ดผู้เดียวคือว่ามันต่างกันจ้ะแม่หญิงไทยคือว่าแม่หญิงไทยถึงเฮาเฮ็ดแฟนเฮาก็ซอยคือกันแล้วอีกอย่างซอยแต่เฮาก็บ่ได้ให้ซอยสุอย่างอ่ะจ้ะถึงแฟนอยากซอยได้มันก็เป็นหน้าที่ของเฮาเป็นภรรยาเฮาก็ต้องแบบว่าซอยเวลาแฟนเลิกงานเฮาก็ต้องถามแหละว่าวันนี้คุณเลิกงานมาคุณเหนื่อยมั้ยคุณหิวมั้ยจังซี่นะคุณต้องการน้ําชาดื่มน้ําชามั้ยเฮาสิค่อยถามสารทุกข์สุขดิบเฮาค่อยถามว่าคุณถามว่าคุณเหนื่อยบ่มาจากการเฮ็ดงานคือว่าแม่หญิงไทยสิมีความอ่อนโยนมีความแบบเป็นห่วงเป็นใยมีความรู้สึกอ่อนโยนมากกว่าผู้หญิงฝรั่งจ้ะในเรื่องนี้แล้วก็แม่หญิงไทยมีเสน่ห์ปลายจวักในการทําอาหารไทยด้วยจ้ะคือแฟนบ่ค่อยมากินอาหารไทยแต่ว่าก็กินอยู่ส่วนหน่อยแต่ว่าส่วนมากสิบ่ค่อยกินเพราะว่าหยังเพราะว่าเครื่องมันแห้งอ่ะจ้ะแฟนมันเหม็นปลาจ้ะแฟนก็บ่กินแต่ก็บ่ได้หมายถึงว่ารังเกียจนะจ้ะแต่ว่านัดกับแฟนอยู่กันด้วยความหักถึงอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าเฮาก็ต้องแบบว่าบางสิ่งบางอย่างนัดก็ต้องปรับตัวจ้ะแต่แฟนบ่ได้หมายถึงว่าฉันรักคุณแล้วคุณจะต้องแบบเปลี่ยนแปลงเพราะฉันทุกอย่างมันบ่แม่นจ้ะคือว่าต่างคนก็ต่างปรับตัวเข้ากันนะจ้ะแล้วอีกอย่างแม่หญิงไทยเฮานี่ผิวแทนน่ะก็ไปซื้อวิตามินซีมากินเนาะให้ผิวขาวขึ้นให้ผิวใสน่ะก็อยากสวยน่ะก็อยากงามคือกันแฟนก็ว่าเธอจะไปกินทําไมเพราะว่าผิวเธอก็สวยอยู่แล้วผิวแทนดูซิผู้หญิงฝรั่งเค้าอิจฉาผิวสีแทนเหมือนเธอจะตายเธอจะไปกินดิ้นรนไปทําไมแต่ว่าแฟนบอกนะจ๊ะอันนี้คือว่าคนอื่นแต่อีหลีนะจ๊ะเขาเจ้าก็อิจฉาอีหลีนะจ๊ะเฮาแบบผมสีดําผมยาวเขาเจ้าก็มักคือกันเขาเจ้าก็อิจฉาคือกันผมกับสีผิวเฮาแล้วฝรั่งนี่เขาเจ้าก็ดิ้นรนนะจ๊ะเขาเจ้าไปหาร้านเฮ็ดให้ผิวแท้ให้ผิวสีคําไปเข้าร้านเฮ็ดสเปรย์ฉีดเฮ็ดครีมหยังทาให้ผิวสีคํานะจ๊ะเขาเจ้าขาวอยู่แล้วเนาะเขาเจ้าก็อยากดําเนาะส่วนเฮาดําเฮาก็อยากขาวเนาะแปลกได้แล้วเนาะจ้ะแต่ว่าแฟนว่าบ่ต้องไปดิ้นรนจ้ะเพราะว่าคนอยู่นี่เขาเจ้าอิจฉาสิตายเขาเจ้าถือว่าผิวสีแท้นี่คือผิวที่มีสุขภาพผิวพรรณดีเขาเจ้าคิดแบบนี้จ้ะเขาเจ้าว่าแบบนี้ด้วยจ้ะบ่แม่นว่าผิวสีแท้นสีดํานี่สกปรกบ่แม่นเด้อจ้ะเขาเจ้าคิดอีกแบบนึงเด้อจ้ะเพราะฉะนั้นคนที่มีผิวสีแทนผิวคล้ำจงภูมิใจเถิดที่เราเกิดเป็นไทยแล้วมีสีผิวสีคล้ำสีแทนแม่นบ่จ้ะแล้วก็อยู่นี่จ้ะห้ามถามเรื่องอายุกับฝรั่งเด้อจ้ะเขาเจ้าบ่มักถือว่าผิดมารยาทบ่มีมารยาทเด้อจ้ะเรื่องอายุเรื่องน้ำหนักห้ามถามเด็ดขาดจ้ะบ่ดีเขาเจ้าห้ามถามเด้อจ้ะเมืองไทยอาจสิบ่ปานใดแต่ว่าอยู่นี่เขาเจ้าถือเด้อจ้ะห้ามไปถามเด็ดขาดแล้วก็การเข้าร้านเสริมสวยนัดส่วนมากนัดสิบ่นัดก็เข้าอยู่ส่วนหน่อยทำลงทำเล็บกับบางร้านก็เฮ็ดดีบางร้านก็เฮ็ดบ่ดีแต่ว่าเรื่องตัดผมนี่นัดสิออกแบบว่าเขาเจ้าตัดผมบ่ค่อยได้ดังใจนัดนี่สิกลับบ้านเดือนหน้านี่นัดต้องไปตัดผมอยู่เมืองไทยอยู่บุรีรัมย์จ้ะนัดอยู่เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เด้อจ้ะเป็นคนอำเภอนางรองจ้ะคนอีสานบอกไปกินกันขายสีสะเกดแต่บ่แม่นคนสีสะเกดเด้อจ้ะแต่ว่าเป็นคนนางรองนี่ล่ะเป็นคนบุรีรัมย์นี่ล่ะจ้ะจ้ะเสริมสวยก็มันก็มีบางอ่ะจ้ะเฮาก็บอกภาษาอังกฤษก็พอสิบอกเขาเจ้าได้แต่ว่ามันความคิดของนัดคือว่าเฮาอาจสิแบบ
ฟัซซี่ฟัซซี่ไปหรือเปล่าใครๆว่าจูจีจุกจิกไปหรือเปล่าเขาสิบอกข้าเจ้าเหตุบันดาลแบบนี้คือเฮาอันนึงตรงการแล้วข้าเจ้าก็ถามอยู่แต่ว่านักกะเกงใจเนาะนักกะยานว่าไปจูจีจุกจิกเขาเกินไปนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเว้าไทยนํากันสิพวกสิบอกว่าเออนัดอยากเหตุแบบนั้นแบบนี้มันแบบแฮปปี้มากกว่าจ้ะแต่ว่าอยู่นี่นัดบ่ค่อยสิอันนี้ปานใดกับหลานเสริมสวยจ้ะนัดสิเฮ็ดโดยเฉพาะเฮ็ดเล็บมาจ้ะตัดถึงโอเคแน่แต่ว่าตัดผมนี่บ่โอเคจ้ะนัดต้องไปกลับไปตัดผมอยู่บ้านจ้ะนัดกะเดี๋ยวนัดกะมาเว้าแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวนัดสิอัปเดตเรื่องใหม่ๆเพราะว่านัดขอจบไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้ะซั่นนัดขอลาแล้วเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย